นะคะเรา2คนค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ด้วยนะก็รวมเป็น4คนแล้ววันนี้เราได้มาพักที่โรงแรม The Thai Resort นะคะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะเพราะวันนี้เรามาเที่ยวด้วยนะคะแล้วเราก็เลยมาพักที่โรงแรมนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นชายหาดนะคะหรือว่าเป็นทะเลเนี่ยบางแสนเป็นอะไรที่แบบว่าเดินไปมาง่ายมากเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้มาพักที่นี่นะคะ The Thai Resort ค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วก็ไปดูห้องกันดีกว่าค่ะน้องฟิวว่าห้องของเราเนี่ยจะน่าพักขนาดไหนนะคะไปดูเลยไปดูกันค่ะตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้พักที่ชั้น4นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าห้องพักของพวกเราเนี่ยจะน่าพักขนาดไหนนะครับเอ๊ะพ่อถืออะไรอยู่อ่ะเราอาจจะงงได้นี่จะเป็นไม้เท้าไม้เท้ายังไม่แก่ขนาดนั้นนะพี่ฟิวอันนี้จะเป็นไม้กันสั่นนะครับที่ติดกับกล้องนะจ๊ะนี่เฮ้ยถึงแล้วอ่ะไวมากก็ชั้น2มาชั้น4ล็อบบี้เราอยู่ชั้น2ครับผมไปออกเลยห้องเรา4035กับ4036ใช่ครับวันนี้เราจอง2ห้องนะครับค่ะห้องนึงอ่ะมี2เตียงเรามา4คนเราต้องพัก2ห้องนะครับใช่ค่ะห้องไหนเป็นหาดพี่ฟิล์มฝั่งนู้นน่ะเลยต้นมะพร้าวต้นนั้นน่ะโอ้โหชี้มั่วเลยครับตอนนี้เฮ้ยแม่ก็เพิ่งจะขึ้นห้องมาครั้งแรกก็ชี้มั่วเลยมันก็หาต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวบังอยู่เปิดห้องมาว่าตอนนี้นะครับพวกเราก็เข้ามาถึงห้องของพวกเราแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บอะไรคะทำไมพี่ฟิล์มมี2คนน่ะกระจกไหมล่ะโอ้โหเขาตกใจอ๋อหนูมีแฟนหนูลืมบอกเฮ้ยแม่ก็มีโอ้พ่อมองผ่านกล้องเมื่อกี้พ่อตกใจทำไมพี่ๆมี2คนก็แบบว่าสวยทั้งคู่อันนี้ก็น่ารักทั้งครูพูดไม่ชัดอีกแล้วนะครับไปดูห้องกันดีกว่าค่ะได้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 ครับผมแต่ดูอีทีก็สวยเอ้ยกระจกหลอกมาพี่ฟิล์มนำเสนอส่วนไหนก่อนดีไม่รู้จะส่วนไหนดีเพื่อนอยู่ในห้องเดียวกันแต่กว้างนะครับเดินมาพี่คือกว้างมากเลยนะครับอย่างนั้นเรามาดับโอ้โหเป็นไงครับทุกฟิลนุ่มนิ่มงั้นนำเสนอเตียงก่อนแล้วกันกระโดดไปขนาดนี้แหละครับผมอันนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวนอนได้2คนนะคะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าแบบมาเป็นพ่อแม่แล้วมีลูกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันห้องนี้สามารถนอนได้ถึง3คนเกินหรือมากกว่านั้น 7-8 คนก็ได้นอนพื้นนอนพื้นห้องดูหรูแต่มาในแบบประหยัดก็นอนเยอะได้นะครับใช่แต่จริงเหมาะกับคน2คนนะครับห้องนี้นะครับและอย่างนั้นคือเตียงเขาใหญ่มากแล้วนอนด้วยก็สบายใช่รู้จักน้องฟิวเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็สบายแหละใช่ไหนต้องนอน3คนสิค่ะนอนเลยนอนเลยจริงๆนอนเป็น10-20คนก็ได้นะพี่ฟิวนอนทับกันแล้วก็ได้อย่างนั้นก็ได้ถ้าพ่อสบายใจแบบนั้นถ้าล่างสุดคนล่างสุดเนี่ยแบงที่นอนก็นุ่มนะครับก็คือสลับแล้วใช่ไหมไปคือพ่อเข้ามาแวบแรกเนี่ยเวลาพ่อไปเที่ยวไหนมาไหนนะแม่เวลาพ่อพักโรงแรมหรืออะไรเงี้ยพ่อจะมองห้องน้ำถ้าห้องน้ำดีอ่ะที่นั่นคือน่าอยู่แน่นอนมันดูสะอาดไงใช่ไหมการันตีจากห้องน้ำนะคะการันตีไปเมื่อกี้เธอรีวิวเตรียมไปแล้วเดี๋ยวพี่จะมารีวิวในนี้โอ้โหมีแย่งเลยนะครับอย่านี่เดี๋ยวเราเข้ามาดูห้องน้ำเลยพ่อเห็นแวบนึงอ่ะคือกระจกเขานี่พี่ฟิล์มชอบแบบชอบมากใหญ่เนาะและอย่างนึงคือชอบมากตรงที่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วดูถ่ายรูปแบบผ่านกระจกก็สวยอ่ะโอ้โหฟอร์มดีๆก็สวยใช่ไหมคะใช่กระจกหรือหน้าฟิล์มค่ะที่สวยหน้าฟิล์มเนาะกระจกค่ะกระจกเฮ้ยแต่มันสะอาดจริงแล้วคือของที่เขาให้มาคือเยอะมากไหนมีอะไรบ้างแชมพูใช่ไหมลิปสติกซอฟต์อันนี้จะเป็นสบู่ใช่ไหมมีสบู่มีแชมพูอันนี้อ๋ออันนี้อะไรนะครีมนวดแล้วอันสุดท้ายคืออะไรฟิล์มไม่แน่ใจบอดี้โลชั่นเนาะเป็นโลชั่นอุ้ยให้เยอะอยู่เนี่ยแล้วดีเขาจัดแบบสวยมากมีสบู่ให้อีกต่างหากขัดตัวแล้วดูน้องฟิวดิวิชาหายตัวน้องฟิวหายไปไหนทุกคนมองไม่เห็นนะจริงจริงน้องฟิวหายไปไหนข้าวคือเทวลูกเดี๋ยวพี่จะไปแจ้งตลอดพี่คือทางเทวลูกออกไปทีค่ะห้องน้ำเขาว่าดีไซน์ดีนะพี่ฟิวนะสวยค่ะค่อนข้างสวยเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝักบัวนะครับแล้วก็เป็นห้องกระจกเนาะน้ำก็จะไม่กระเด็นออกมาเลยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะพี่ฟิวเพราะเราอาบน้ำแค่ตรงนี้เนาะคงไม่ไปยืนอาบตรงนี้แล้วใช่ฝักบัวไม่ถึงไงนี่ส่วนชักโครกดูดีมากพี่ฟิวจะยืนถ่ายรูปตรงนี้แล้วค่ะส่วนชักโครกนะครับก็เป็นแบบชักโครกกันแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงนะก็ถือว่าดีนะแล้วก็ห้องน้ำสะอาดมากนะครับถือว่าดีครับถือว่าดีเลยดีมากดีมากแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะพี่ฟิวปิดไปเลยปิดไปปิดไปเลยใช่ไหม
อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวต้องลุ้นก่อนเปิดปิดใช่เปิดปิดไม่ใช่เขามีตู้เซฟหรือเปล่ามีค่ะมีหรือเปล่าแม่บอกว่ามีอ่ะพี่ว่าก็มีนี่ไงมีเปิดดูหน่อยนี่มีตู้เซฟนะครับพี่กลัวคอนฟิวหายอ่ะไปเข้าไปอยู่นี้เร็วมาเป็นนู้นกันกลัวน้องหายไงเป็นคนที่รักน้องมากกลัวโดนจับไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยัดเก็บไว้ในตู้เซฟก่อนเฮ้ยแล้วส่วนเกนี่เขาใส่อะไรอ่ะพี่ฟิล์มใส่ของมีอะไรด้วยมีไฟฉายให้ด้วยนะครับบางทีฟิล์มก็คิดว่าเขาให้มาทำไมเผื่อแบบไฟดับหรอใช่ครับใช่โอเคอันนี้มีถุงมาใส่เสื้อผ้าที่เปียกได้เหมือนกันนี่มีผ้าคลุมสำหรับคนไปเล่นน้ำข้างล่างที่สำคัญที่สุดเลยนะครับมีรองเท้าแตะให้เราด้วย2คู่เย้เย้ตื่นเต้นกับรองเท้าแตะนั่นนนเป็นไรครับพี่ฟิล์มมอสำนองใช่เผื่อ2ใบนี้ไม่พอคู่ที่เขาให้มีทั้ง4ใบครับผมเผื่อไม่พอก็เอาไปเพิ่มได้นี่ที่นี่ก็จะมีโทรศัพท์นะครับแล้วก็รีโมททีวีใช่ไม่เหมือนของที่บ้านเลยอ่ะเอาไปใช้ด้วยกันได้ปะครับอันนี้ขโมยแล้วพี่ฟิล์มติดคุกพูดเฉยๆไม่ได้บอกเจ้ากับบ้านทำเหมือนแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับน้องฟิวเลื้อยไปแล้วนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะทำงานเนาะโต๊ะนั่งเล่นอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็สามารถเอาเครื่องสำอางมาวางแล้วก็แต่งหน้าได้มีกระจกให้เหมือนกันนะคะครับผมนี่ร้านส่วนผลไม้ค่ะก็ให้สำหรับแขกทุกคนที่มาพักนี่ค่ะฟิวชอบมากเลยอ่ะอยากกินแอปเปิ้ลนี่มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นทีวีนะครับ55นิ้วไม่ถึงใช่ไหมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนะครับนี่มีขนมอันนี้จะเป็นอะไรครับพี่ฟิล์มขนมขนมแหมพอพูดถึงขนมต้องฟิลมาเลยนะครับเมื่อกี้นอนบิดอยู่เนาะแกกินมันแกกินมันมันหวานอร่อยแล้วก็จะมีกาแฟให้ชงใช่ไหมขนมไข่เต่าขนมไข่เต่าเฮ้ยพ่อเห็นอะไรข้างล่างพี่ฟิล์มเครื่องปั่นน้ำผลไม้ปะเนี่ยใช่กาล้ำร้อนกาล้ำร้อนเนาะดึงมาดูสิไหนที่ปั่นมันปั่นเฮ้ยแต่มันเหมือนนะมันอาจจะเหมือนแค่ทรงด้านบนเฉยๆป่ะก็ยังสงสัยเขาจะเอาเครื่องปั่นน้ำผลไม้มาไว้อะไรในห้องนี้บางคนเขินอยากทำน้ำปั่นทานอะไรก็นั่นไงพ่อเห็นผลไม้ไงนึกว่าเออจะให้ปั่นผลไม้ในห้องอะไรเงี้ยใช่โอเคจินตนาการไปตามพ่อนี่ด้านล่างมีตู้เย็นนะคะเขามีน้ำเปล่าให้มีโค้กให้นะคะครับผมต่อไปค่ะฝั่งนั้นก็จะมีเป็นเก้าอี้นั่งเล่นเหมือนกันนะคะถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปสวยแล้วจะมีภาพประกอบของแม่แบบว่าติ๊งแม่ได้มานั่งถ่ายตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็จะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าทำไมอ้วนจังฟิล์มก็ลองเสยบนล่างไงก็เหมือนเดิมถ่ายใช่อ๋อถ่ายหน้าตัวเองอ่ะสวยไม่ใช่เป็นอะไรเนี่ยเออเถอะก็วางกันแหละช่วยขำนุ๊กอยู่หน่อยนะเอตรงนี้จะเป็นที่นั่งชมวิวใช่ไหมเนี่ยใช่นี่นะครับนี่แหละครับเหตุผลที่เรามาพักที่นี่นะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ำมีสไลเดอร์ด้วยไม่ได้มีแค่สระว่ายน้ำค่ะฟิตเนสมีคาเฟ่มีสปามีฟิวชั่นด้านล่างมีปิ้งย่างคือแบบโอ้อยากจะย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่คนที่แบบว่าอยากมาพักที่โรงแรมนี่บอกเลยแนะนำค่ะเดอะไทยรีสอร์ทนะคะมีครบทุกอย่างค่ะที่คุณต้องการมาชลบุรีก็มาพักใช่ตรงข้ามกับหาดบางแสนแค่เดินข้ามมาเนี่ยก็มาถึงที่พักก่อนละใช่ด้านล่างนะครับอุ้ยมีสระว่ายน้ำด้วยอ่ะใครอยากเล่นก็เสียงหน่อยอ้าวคุณฟิวเป็นไรคะอยากเล่นไงใจจะขาดคือตอนนี้ยืนดูเขาเล่นนานแล้วก็อยากจะลงไปเล่นเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าจะจะเปลี่ยนชุดไลเดอร์สไลเดอร์น้องฟิวคะรู้ไหมว่าที่เนี่ยมีร้านขนมหวานด้วยรู้ไหมว่าคือร้านอะไรไม่รู้ค่ะก็คือร้าน The Thai Bakery and Cafe ค่ะที่นี่นะเขาบอกว่าเน้นนะเป็นบิงซูขนมหวานน้ำปั่นเค้กไอติมช้าอยู่ใหญ่ไปเลยดีกว่าเนาะเราไม่ยืนพูดนานเอาเวลาที่พูดไปสั่งเลยดีกว่าไป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 น้องฟิวสนใจตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในลิฟต์นะครับแล้วเราก็เห็นอันนั้นอ่ะของกินนี่แหละเห็นนั่นน่ะท้ายลองบิงซูลูกครึ่งไทยเกาหลี7เมนูยอดนิยมเริ่มต้น230บาทกินไปกันเดี๋ยวใช้บิงซูเดี๋ยวใช้บิงซูนี่นะครับอ้าวเฮ้ยไม่ทิ้งพ่อได้ไงเฮ้ยจิ๊บ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 โอ้โหเราก็มาเจอกับบิงซูข้างหลังเกือบติดแล้วเกือบติดไปแล้วตายแล้วอะไรกันเนี่ยก็เมื่อกี้ก็เห็นในช่วงนี้อ๋อหิวโหยนะคะไปเดี๋ยวเราไปทานบิงซูกันเถอะ
ป้ายอยู่ฝั่งโน้นไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนอยู่หน้าร้านเลยละกันโอเคไปวิ่งแบบพี่ตูนไปดีป่ะตอนนี้นะครับเราเข้ามาภายในร้านแล้วนะก็โอเคมากนะจัดสวยมากเลยนะพี่ฟิล์มใช่สวยมากแล้วก็อาหารน่าทานมากใช่นี่เค้กแม่เห็นไอติมด้วยนะไอติมอยู่ด้านหลังครับใช่สามารถสั่งเองได้นี่เค้กเอาอย่างละอันค่ะก็พ่อบอกว่าอยากทานอะไรก็สั่งก็อย่างละหนึ่งอะค่ะเราจะไม่ยุ่งนะเราจะไม่ยุ่งนะทั้งนั้นเลยพี่สนใจอะไรลูกกินกันทั้งบ้านไม่ค่อยกินอันนี้อยู่แล้วแม่ไม่ลงตัวใช่คนหนึ่งจะกินเมลอนอีกคนหนึ่งจะกินมะม่วงเอ๊ะยังไงเรายังไม่รู้ไงว่ารสชาติเขาจะแบบว่าหวานขนาดไหนเราก็ต้องเอาเมลอนไว้ก่อนเพราะเมลอนยังไงมันก็หวานค่ะไม่มีเปรี้ยวแน่นอนแล้วฝั่งทางนี้นะคะก็มีไอศกรีมด้วยค่ะจะเป็นเจลาโต้นะคะ160 บาทนี่น้องฟิลมีจูเลียนโรมิโอใช่ไหนจูเลียนโรมิโอคือตอนแรกก็งงว่ามันเป็นชื่อไอติมหรือว่าเป็นชื่อคนพยายามอ่านตั้งนานอ๋อโรมิโอจูเลียนนะคะคู่กันและสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่พักที่เดอะไทรีสอร์ทนะคะก็สามารถแวะมาที่เดอะไทรีเบเกอรี่แอนด์คาเฟ่ได้นะคะจะอยู่ด้านหน้าของรีสอร์ทค่ะสามารถมาแวะดูกันได้นะคะก็จะมีทั้งเบเกอรี่แล้วก็ของหวานต่างๆใช่ไหมคะน้องฟิวใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูที่ฟิวกับฟิวสั่งกันดีกว่าค่ะไปกันอันนี้นะครับของที่พี่ฟิล์มกับน้องฟิวสั่งไว้นะก็มาแล้วนะครับโอ้โหดูน้องฟิวทำหน้าดิหนาวอ่ะคะก็จริงๆเห็นแล้วก็น่าทานนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่าทานขนาดไหนนะครับบิ๊กซูเมลอนอันนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าน่าทานมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะน่าทานขนาดไหนนะเมนูแรกของเราจะเป็นวิงซูเมลอนของน้องฟิวจะเป็นวอฟเฟิลกล้วยอ้าวแม่มาเพราะด้วยครับมาสิคะแม่แอบมาก็บอกแล้วให้เฝ้าห้องแม่ไม่เชื่อนะครับเป็นไงแม่คำแรกสำหรับอากาศร้อนๆช่วงนี้ใช่ไหมแม่อร่อยอร่อยแม่บอกอร่อยนะครับไม่หรอกน้องเวฟแต่ไม่ต้องพี่เป็นหวานเนาะไม่นะเนี่ยเก่งมากเป็นนมอ่ะใช่อุ้ยปากเราเล็กอะทำไงดีนี่มันไฮไลท์อันนี้อะไรคะน้องฟิวน้ำเมลอนหลังจากที่เรานะคะทานของหวานไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คือทานเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปย่อยค่ะแล้วก็ไปเผาผลาญที่เราได้ทานไปใช่ไหมเผาผลาญไขมันค่ะที่ไทยอัพฟิตเนสค่ะเขาจะอยู่ในโรงแรมนะคะหลังจากที่เรานะคะทานขนมหวานนะคะจะเดือดใช้เบเกอรี่แอนด์คาเฟ่มาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องย่อยค่ะเพราะเราทานเยอะมากเราต้องเผาผลาญพลังงานในร่างกายโดยการเข้าฟิตเนสค่ะคือไทยอัพฟิตเนสนะคะก็เดินมาเรื่อยๆค่ะก็จะเจอฟิตเนสเองไปย่อยกันค่ะเราจะ2 โลนะวันนี้ตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็จะเล่นกล้ามนะครับหนักมากแล้วอีกข้างไหนไม่มาพี่ฟิล์มข้างหลังมันจะมีน้ำหนักนี่ที่ดึงไว้โอ้โหตั้งเท่าไหร่อ่ะพ่อดูดิถึงว่าเดี๋ยวไม่มาได้ข้างเดียวแหมกี่โลเนี่ยตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็วิ่งนะครับแต่มันเหมือนอยู่บนอวกาศเนี่ยพี่ฟิล์มเหมือนยังไงอ่ะฮะคือมันวิ่งแปลกๆอ่ะหรอลูกพี่ทำอะไรครับปั่นจักรยานแต่ขาไม่ถึงนะลูกใช่อยากเล่นแบบนี้แม่วันนี้ไหมปั่นจักรยานกลับบ้านไหมจากชลบุรีไปกรุงเทพอ่ะเอามันไม่มีล้อดิพ่อ ไม่มีล้อไปอยู่กับพี่ตอนนี้นะพ่อเหงื่อออกใช่ไหมพี่เราก็จะมองเห็นอะไรสักพักของเราสาวไปน้ำสาวไปน้ำเราก็จะไปว่ายน้ำกันต่อใช่ไหมใช่น้องฟิวคะร้อนไหมคะร้อนค่ะถ้าร้อนเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่าค่ะไปกันชื่อสาวว่ายน้ำเขาชื่อว่าอะไรเอ่ยดูซิเขาก็จะชื่อว่ามารีนพูลบาร์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะมารีนพูลบาร์ปะเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำกันว่ายน้ำรอเวลานี่มาเนิ่นนานแล้ว ต
อนนี้นะครับหลังจากที่เล่นฟิตเนสเสร็จนะครับพวกเราก็จะมาเล่นน้ำกันต่อนะครับเพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยมีครบทุกอย่างเล่นน้ำเสร็จปุ๊บขึ้นไปอาบน้ำสระใดเป่าผมให้เรียบร้อยกลับลงมาก็ทานอาหารต่อนะใช่ใช่มีปิ้งย่างด้วยนะว้าเดี๋ยวคืนนี้มาปิ้งมาย่างกันโอเคแค่ตรงนี้เองนะที่ปิ้งย่างตรงไหนใกล้แค่นี้เองฟิวชั่นเนี่ยอยู่ตรงนั้นตรงนี้เองใช ตอนนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนค่ะก็มาอยู่ที่ห้องอาหารฟิวชั่นแล้วนะคะเป็นอาหารนานาชาตินะคะในห้องนี้คือมีแบบอาหารหลายประเทศใช่ไหมแม้กระทั่งประเทศไทยก็มีแล้วน่าจะมีเยอะด้วยญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีเหรอใช่ค่ะอุ๊ยงั้นต้องไปดูด้านในแล้วล่ะค่ะพร้อมลุยค่ะกับอาหารมื้อเย็นครั้งนี้นะคะใช่ค่ะคือตอนนี้เป็นเวลา 6:00 นเขาเริ่มเปิดห้องอาหารนี้พอดีนะคะแต่จะบอกว่าเล่นน้ำเสร็จก็หิวว่างั้นต้องคือเดินริ้วเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีปิ้งย่างด้วยนะแม่ชอบใช่ไหมงั้นเราต้องวนขวาก่อนเลยไหมแม่ชอบอะไรหยิบเลยเดินเซ็ตหิวของโชว์ก็แม่ก็ไม่แน่ค่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นไม่ตักด้วยก็ได้หรือว่าหยิบไปทานด้วยก็ได้ใช่ถืออย่างนี้ปอบเปี๊ยะโซนนี้จะเป็นโซนอาหารไทยใช่ไหมพี่ฟิวใช่ค่ะมีปอบเปี๊ยะทอดกับของด้วยน้องฟิวค่ะสวัสดีใช่ไม่นะอาจจะเป็นมะละกอก็ได้ไม่ใช่อันนี้แซลมอนจริงๆแซลมอนแซลมอนกินกับสลัดอร่อยอ๋อมะละกออยู่ในนี้ที่ห้องอาหารฟิวชั่นนะคะบอกเลยค่ะเป็นอาหารนานาชาติและอย่างนึงคืออาหารทุกอย่างที่เขาเอามาวางไว้เนี่ยน่าทานทุกอย่างค่ะคือแบบต้องเตรียมกระเพาะมาให้ดีอ่ะน่าทานทุกอย่างเลยครับผมโซนนก็จะเป็นอาหารที่ตัดอันนี้เหมือนเห็นในพิซซ่าเห็นในการ์ตูนเห็นในเกมอ่ะอันนี้จะเป็นเบคอนข้าวของอบชีสเบคอนหมูอันนี้ก็จะเป็นซุปข้าวโพดนะคะซุปข้าวโพดฟิวว่าต้องอร่อยแน่ๆเดี๋ยวเรามาดูข้างๆดีกว่าเขาปิดฝาไว้เดี๋ยวเรามาดูผัดเปรี้ยวหวานกุ้งค่ะทุกคนท่าแม่สนใจผัดนั้นอ่ะโซนฝั่งนี้นะคะจะเป็นโซนปิ้งย่างนะเห็นไหมนี่เขาจะปิ้งให้แล้วก็จะมีสำเร็จรูปที่เขาปิ้งเสร็จแล้วเราก็สามารถคีบแล้วใส่จานเข้าไปทานในห้องแอร์ได้บ้านเราชอบปิ้งย่างอยู่แล้วโดยเฉพาะแม่ย่างกุ้งย่างโคย่างหมูก็ชอบนะเมื่อก่อนแล้วฟิล์มก็จะอยู่ในหน้าที่ที่แบบหั่นแม่เป็นคนย่างกุ้งเหรอแม่ไม่ใช่คนไทยเหรอแม่ไม่ใช่คนไทยเหรออ้าวแม่ไม่ใช่คนไทยพามยืนไว้อะไรให้กับหมูข้อค่ะแม่ได้อะไรมาครับได้ปูค่ะแล้วก็หมูของน้องฟิวกินอุ้ยน้องฟิวดูฝั่งนู้นก่อนอันนี้จะเป็นของสดเลยนะครับใช่ค่ะฝั่งนี้มีอะไรครับพี่ฟิวทอมเมโต้ดูเบอร์รี่คืออะไรเอ่ยมีพิซซ่าด้วยอ่ะพี่ฟิวใช่เขาบริการทำพิซซ่าด้วยนี่เขาทำจากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าเตาอบแล้วก็ออกมาเสิร์ฟต่อได้เลยเหรอใช่เนี่ยมีหนานุ่มป่ะครับมีกรอบๆอ่ะครับกรอบๆอ่ะครับบางกรอบแบบบางแบบกระดาษ A4 ทำได้ไหมครับอันนี้ไม่เป็นแป้งแบบนี้บอกแค่นี้พี่ก็งงเลยเห็นป่ะบางทีฟิล์มก็หนักใจแทนเขาเหมือนกันดูพ่อถามข้างในมีอะไรเอ่ยพี่ฟิล์มอะไรน่ะอะไรไม่รู้ว่าแต่แบบอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้อยากรู้ต้องถามครับอันนี้คืออะไรนะครับชาเขียวลาวาค่ะอะไรนะชาเขียวลาวาค่ะชาเขียวลาวาฝั่งนี้จะเป็นขนมค่ะอันนี้จะเป็นของหวานค่ะฝั่งนี้เป็นของหวานแล้วก็มีไอศครีมค่ะโอ้เลือกไม่ถูกเลยนะครับเยอะมากเพราะว่าอยู่สัก2คืนมั้ย
ี่แค่ปูก็คุ้มแล้วเนี่ยสำหรับเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าจะมาเที่ยวจังหวัดชลบุรีนะคะหรือว่าในละแวกบางแสนสามารถนะคะมาพักที่ The Thai Resort ได้นะคะห้องอาหารฟิวชั่นเนี่ยบอกเลยว่ามันดีมากดูดิดูได้กันมาคือข้างในยังมีอีกนะคะแต่ว่าอันนี้เรามาให้ดูในส่วนปิ้งย่างงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในนะว่ามีอะไรที่เราตักไปแล้วบ้างนะครับค่ะไปดูกันไปโก้แล้ววันนี้นะคะฟิลพ่อแม่ค่ะได้มาทานอาหารนะคะที่ห้องอาหารฟิวชั่นอยากจะบอกว่าอาหารอร่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศน่าทานมากค่ะและอย่างคืออาหารอร่อยคือต้องมาจริงๆนะถ้าใครแวะมาที่บางแสนนะคะก็สามารถแวะที่โรงแรมเดอะไทยนะคะรีสอร์ทได้นะคะวันนี้นะครับก็จะ9โมงนะเราก็ตื่นออกมาจากที่นอนนะแล้วก็มาทานข้าวอาหารเช้าเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินไปริมหาดนะบางแสนน่ะนี่คือเราอยู่บางแสนเดินไปบางแสนใช่เราก็กำลังจะเดินไปชมหาดบางแสนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เรามากนะน้องฟิลจะไปซื้อชุดที่เขาฮิตกันเรนโบว์ที่ฮาวายที่มันแบบไปกระโปรงอ่ะคือใครแบบว่าเมื่อก่อนอ่ะเวลาไปทะเลเราก็ต้องมีชุดที่แบบว่าเหมาะกับการเดินชายหาดใช่ไหมที่จะเป็นกระโปรงริ้วๆอ่ะแล้วฟิลจะเอาเป็นสีสายลุ้งที่เป็นเรนโบว์จุ๊บแล้วก็เป็นกระโปรงแม่เอาตังค์มาป่ะไม่ได้เอามาไม่ได้เอากระเป๋ามาด้วยเห็นไหมเนี่ยทำไงล่ะทีนี้พ่อจ๋าพ่อจะไปเอาที่ไหนอ่ะพ่อมีแต่กล้องลูกพ่อจ๋าเรียกทำไมเรียกทำไมเดินไปเล่นน้ำใช่ป่ะนี่บรรยากาศก็ดีนะเขียวใช่ไหมแม่โรงแรมกับชายหาดนี่ไกลกันมากเลยนะแค่ข้ามถนนเองอุ้ยชายหาดอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยไหนเนี่ยมันไกลซะเหลือเกินใช่เหรอพี่บีมมันไกลมากเลยอ่ะอยู่แค่นี้เองนี่เราพักที่เดอะไทยรีสอร์ทนะครับใช่ค่ะตรงนี้เราทะเลก็หันกล้องมาฟ้าอยู่ตรงนี้เองคือมันไกลจนเดินไม่ไหวอะแม่ไปเล่นน้ำดีกว่าตรงข้ามถนนเราต้องดูรถดีๆนะจ๊ะใช่ค่ะขึ้นแรงอยู่นะแล้วก็นี่มีเล่นเจ็ตสกีอยากขึ้นบานาน่าโบ๊ทอะว้าวเป็นไรขออีกทีแค่ดีเดียวขึ้นบานาน่าโบ๊ทแล้วก็ทำอะไรนะมองอยู่ด้านบนอะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนเลยเนาะใช่ที่ไหนได้เขามาอยู่ริมหาดจนหมดแล้วแม่เขาเล่นหมดแล้วเขาเล่นกันหมดเลยไม่พ่อต้องหันไปดูว่าต้นมะพร้าวนี่บังไปหมดเลยนะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา4คนค่ะก็ได้มาเที่ยวที่ชายหาดบางแสนนะคะแล้วก็ได้มาพักที่โรงแรมเดอะไทยรีสอร์ทนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวไปเล่นน้ำกันนะคะบ๊ายบาย